ยายช็อกรู้ค่าเทอมมีก้ามีย่าสองจิ๋วมากี้เผยค่าเรียนตัวเองแม่ไม่จ่ายถูกเชิญออกห้องสอบเมาแม่ดักขึ้นค่าเทอมปากซอยยันท้ายซอยแล้วไม่จ่ายด้วยมีก้ามีย่าขวันอนุบาลแถวบ้านยายช็อกรู้ค่าเทอมหลานแฝดลั่นไม่ต้องไปมากี้แซวแม่ไม่จ่ายค่าเทอมลูกจนถูกเชิญออกห้องสอบสองจิ๋วจะเข้าโรงเรียนแล้วป๊อปพัดสอนก่อนและมากี้ราศีเผยคลิปคุณยายช็อกค่าเทอมมีก้ามีย่าเกือบ1ล้านบาทคุณยายเหน่งออนสีมาหาหลานหลานถามว่าจะเข้าโรงเรียนที่ไหนกันค่าเทอมละเท่าไหร่คุณแม่ลูกแฝดเผยว่าจะเข้าโรงเรียนอนุบาลแถวบ้านเทอมละ 200,000 กว่าบาท2เทอมก็ 400,000 2คนก็ 800,000 กว่าบาททำเอาคุณยายเหน่งช็อกเลยบอกว่าไม่ต้องเข้ายายเลี้ยงเองเดี๋ยวสอนให้ไม่ต้องไปเอซัดยายสอนได้ถามว่าของยายคิดเท่าไหร่ค่ะยายเหน่งบอกเลย 8,000 ยายสอนท่องสูตรคูณโชว์อีกต่างหากหลานชอบใจเมื่อถามค่าเทอมมากกี้กับมารีน่าลูกสาวบ้างว่าเท่าไหร่มากกี้บอกเองว่าจำได้เท่าไหร่เพราะคุณแม่บ่นตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยบ่นเรื่องค่าเทอมว่าเขาขึ้นตั้ง 60,000 กว่าบาทเป็น 70,000 ปลายขึ้นมาเกือบ 20,000 แม่ด่าคุณยายเหน่งโรงเรียนเกือบปิดแม่ด่าแล้วแม่ไม่จ่ายด้วยส่วนต่างไม่จ่ายถึงวันสอบนี่กำลังจะสอบเชิญออกไม่ให้สอบคุณยายเหน่งเล่าด้วยว่าสมัยยายเรียนค่าเทอม350แม่ของยายยังติดค่าเทอมเลยแล้ว 6-7 หมื่นจะไม่ติดได้ยังไงจะต้องทำเป็นเจเนเรชั่นไปมากี้โรงเรียนหลานดูต้องเก็บตรงเวลาไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน่ากลัวเตรียมเข้าเรียนสิงหาคมนี้แล้วนุ้ยเชิญยิ้มใจหายโป้งเหน่งเชิญยิ้มจากไปกะทันหันยอมรับมีความสามารถสูงนุ้ยเชิญยิ้มใจหายจากข่าวช็อกวงการบันเทิงเมืองไทยอีกครั้งกับการสูญเสียตกคนดังมากฝีมืออย่างโป้งเหน่งเชิญยิ้มหรือนายชลชนัทก้องพบพิตารีที่เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อคืนของวันที่10กรกฎาคม65ที่ผ่านมาสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับครอบครัวและแฟนๆที่ติดตามผลงานเป็นอย่างมากด้านนุ้ยเชิญยิ้มหรือนายชูเกียรติเอี่ยมสุขเผยกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงความรู้สึกหลังทราบข่าวการเสียชีวิตของตลกรุ่นพี่โป้งเหน่งเชิญยิ้มว่ายอมรับว่าใจหายมากแต่พี่โป้งเหน่งก็มีเวลาให้ญาติทำใจมาประมาณ1ปีแล้วสำหรับอาการป่วยของพี่โป้งเหน่งตนทราบมาได้เกือบปีวันที่ตนเออาคลิปลงไปเฟซบุ๊กส่วนตัวนั่นคือคลิปสุดท้ายที่ได้คุยกันแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปหาด้วยตัวเองเพราะตอนนั้นยังมีโควิดหนักๆอยู่จึงกลัวเรื่องการติดเชื้อด้วยเลยวิดีโอคอลคุยกันนุ้ยเชิญยิ้มใจหายตอนนั้นพี่โป้งเหน่งยังดูโอเคอยู่แล้วก็มาเพิ่งมารับข่าวอีกครั้งก่อนที่พี่โป้งเหน่งจะเสียชีวิตได้2วันลูกชายเขาโทรมาบอกว่าพ่อเข้าโรงพยาบาลกะทันหันนุ้ยเชิญยิ้มย้อนเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักและทำงานร่วมกันว่าตนเห็นพี่โป้งเหน่งเล่นตลกมาตั้งแต่ตอนเข้ามาอยู่คาเฟ่แล้วส่วนที่ได้ร่วมงานก็ประมาณ20กว่าปีตนเป็นคนชักชวนให้พี่โป้งเหน่งมาอยู่คณะพี่ถั่วแระตอนนั้นเขาตกงานอยู่ไม่รู้จะไปคณะไหนแล้วแวะเวียนมาหากันบ่อยๆเลยชวนไปที่คณะพี่ถั่วและตอนนั้นยังเป็นชื่อถั่วและชูศรีเชิญยิ้มอยู่นุ้ยเชิญยิ้มใจหายถามว่าเห็นแววอะไรในตัวพี่โป้งเหน่งต้องบอกว่าเขาเป็นคนเก่งมากเคยอยู่ตลกคณะใหญ่ๆมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นชวนชื่นเพชรดาราฉายแป๋วบ้านโป่งหนูเชิญยิ้มคือไม่ต้องเห็นแววเลยแค่บอกชื่อและเห็นหน้าเขาก็รู้เลยว่าตลกคนนี้ความสามารถสูงถ้าพูดถึงความประทับใจที่มีต่อพี่ชายคนนี้ก็มีมากมายความเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีรักลูกรักเมียดูแลครอบครัวอย่างดีมากๆผมคิดว่าผู้ชายอย่างพี่โป้งเหน่งน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างกับการดูแลครอบครัวส
่วนหน้าที่การงานในเรื่องของการแสดงทำอะไรก็เต็มร้อยถ้าพี่โป๊งเหน่งไปทำการแสดงที่ไหนทุกคนจะต้องได้รับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากพี่เขามากมายนุ้ยเชิญยิ้มใจหายผมภูมิใจและประทับใจมากๆกับผู้ชายที่ชื่อโป้งเหน่งสุดท้ายอยากบอกว่าถ้าหากชาติหน้ามีจริงก็อยากจะเกิดมาเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็มาร่วมแสดงสร้างเสียงหัวเราะและความสุขกันแบบนี้อีกตลกรุ่นน้องกล่าวทิ้งท้ายขอบคุณรูปจากไอจีมุยขีดล่างเชอร์นีม เรื่องย่อหงฟ้าละครดราม่าเด็กหญิงธิดารัชทายาทพลัดพรากจากพ่อแม่ผู้สูงส่งเรื่องย่อหงฟ้าละครดราม่าเด็กหญิงธิดารัชทายาทพลัดพรากจากพ่อแม่ผู้สูงส่งจับคู่พระนางหน้าใหม่ณัชชาชยางคานนท์ประกบชาคริตบุญสิงห์หงฟ้าเด็กสาวหน้าตาสวยจิตใจงดงามแต่อาภัพที่เติบโตมาในสลัมโดยการเลี้ยงดูของยายนิ่งแม้พ่อบุญช่วยขอทานที่เก็บหงฟ้าได้ตั้งแต่แบบบอดจะตั้งชื่อเด็กสาวเลิศเลอเพียงใดแต่ยายนิ่งผู้รับเลี้ยงหงฟ้าเพราะได้เงินจากบุญช่วยก็กดขี่ดูด่าวเรียกชื่อใหม่ว่านางกะลายายนิ่งมีหลานอันเป็นที่รักที่เลี้ยงเติบโตมาพร้อมกับหงฟ้าชื่อว่าง้อง้อเองมีนิสัยที่อิจฉาเอาแต่ใจไม่ทำงานทำการและก็กดขี่จิกด่าหงฟ้าไม่แพ้ยายนิ่งทั้งคู่ไล่ให้หงฟ้าออกไปทำงานสารพัดเพื่อหาเงินมาให้มานพเด็กวัดรูปหล่อรักอนาคตตั้งใจเรียนซึ่งมานพแอบหลงรักหงฟ้าและคอยช่วยเหลือหงฟ้ามาตลอดหงฟ้าเองก็มีใจให้มานพเช่นกันทำให้เงาะไม่พอใจยิ่งเกลียดหงฟ้าและรังแกหงฟ้าหนักขึ้นเพราะเงาะเองก็หลงรักมานพวันหนึ่งเงาะวิ่งราวกระเป๋าสตางค์คนในตลาดแล้วโยนความผิดมาให้หงฟ้านาฏระดาเป็นหนึ่งในผู้เคราะห์ร้ายนั้นแต่เธอกลับถูกชะตากับหงฟ้าและต้องการรับมาอุปการะโดยให้เงินเป็นค่าไถ่ตัวหงฟ้าจำนวนหนึ่งแต่ในวันมารับตัวหงฟ้านั้นวิทย์ได้รับคำสั่งจากอนุวัฒน์สามีของนาฏดาให้กำจัดหงฟ้าวิทย์ทิ้งหงฟ้าไว้ที่ปั๊มน้ำมันหงฟ้าทิ้งถุงใส่ของไว้บนรถนาฏระดาเปิดดูจึงพบว่าเป็นกะลาที่ใช้ขอทานทำให้นาฏระดายิ่งผูกพันกับหงฟ้ามากขึ้นเพราะการที่เธอถูกหยามเหยียดว่ามีพ่อเป็นขอทานแต่กลับเอากะลาขอทานติดตัวแสดงให้เห็นว่าหงฟ้ามีความกตัญญูและไม่เคยอายที่มีพ่อเป็นขอทานนาฏระดาหาทางไปเจอหงฟ้าอีกและขออุปการะหงฟ้าแต่หงฟ้าโกรธที่นาฏระดาไม่จริงใจกับตนทิ้งตนไว้ที่ปั๊มน้ำมันแต่สุดท้ายก็มีเหตุผลที่ทำให้หงฟ้ายอมไปกับนาฏดาอนุวัฒน์สามีของนาฏระดาไม่พอใจมากทะเลาะกันใหญ่โตนาฏระดาจึงนำหงฟ้าไปรับใช้คุณหญิงชดาแม่ของตนด้วยความเป็นเด็กเรียบร้อยฉลาดและดูแลคุณหญิงอย่างดีจึงทำให้คุณหญิงชดาเอ็นดูหงฟ้าอย่างมากวายุลูกชายคนเดียวของชัชวาลได้พบกับหงฟ้าก็รู้สึกชอบพอแต่ขณะเดียวกันเขาก็มีความสัมพันธ์อันดีกับพริ้งพิไลหลานสาวคนเดียวของรัชนีวิภาเมียอีกคนของอนุวัฒน์ทำให้รัชนีวิภาไม่พอใจนอกจากจะหาทางกำจัดนาฏระดาให้พ้นจากการเป็นศัตรูหัวใจแล้วยังหาทางกำจัดหงฟ้าให้พ้นทางความรักของหลานอันเป็นที่รักด้วยไม่ใช่หงฟ้าเท่านั้นที่อาภัพนาฏระดาผู้ปกครองของเธอเองก็เช่นกันจริงๆแล้วครั้งหนึ่งนาฏระดาได้พบรักกับเจ้าชายปาวินแห่งรัฐคัสตายาแต่ด้วยเหตุผลทางการเมืองทำให้เธอต้องแยกจากสามีแถมยังมีลูกติดในท้องกลับมาประเทศไทยคุณหญิงชดาจัดการปัญหาโดยการจับนาฏระดาแต่งงานใหม่กับอนุวัฒน์นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงและร่ำรวยอนุวัฒน์ส่งวิทย์คนสนิทให้ขโมยลูกของนาฏระดาไปทิ้งเธอถูกพรากลูกไปตลอดชีวิตและจมอยู่ในความเศร้าซ้ำร้ายในวันแต่งงานคุณหญิงกับนาฏระดาได้รู้ว่าอนุวัฒน์มีเมียอยู่แล้วคือรัชนีวิภาที่คอยจ้องระรานเธอตลอดเวลา
จนนาฏลดายื่นคำขาดจะขออย่ากับอนุวัฒน์แต่อนุวัฒน์เองที่ไม่ยอมปล่อยเธอไปเพราะเขาหวังเอาชนะเธอให้ได้แล้วความทุกข์ในใจของนาฏลดาค่อยๆดีขึ้นเหมือนมีสิ่งมาปลอบประโลมจิตใจนั่นก็คือหงฟ้าเธอรู้สึกเอ็นดูเด็กผู้หญิงคนนี้และเอาใจใส่หงฟ้าอยากให้หงฟ้าได้ดีโดยการวาดหวังให้หงฟ้าได้แต่งงานกับวายุแต่เธออาจจะลืมไปว่าความรักเป็นเรื่องที่บังคับจิตใจกันไม่ได้สุดท้ายหงฟ้าจะตกอยู่ในความทุกข์เหมือนเช่นนาฏลดาเคยเจอมาหรือไม่และความผูกพันครั้งนี้จะนำพาเรื่องดีหรือร้ายมาสู่เด็กสาวหงฟ้าติดตามความสนุกลุ้นไปกับเรื่องราวดราม่าสุดเข้มข้นของละครหงฟ้าได้ทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 18:45 นประเดิมตอนแรกวันพุธที่วันที่13กรกฎาคมนี้ทางช่อง7 HD กด35เรื่องย่อหงฟ้าบทประพันธ์โดยโยสิตาบทโทรทัศน์โดยภาคระพีกำกับการแสดงโดยอินทนนท์รัตนาการโดยผู้จัดเวลดิษกรดิษยานันท์กันจารึกผลิตโดยบริษัทกันตนามูฟวี่ทาวน์2002จำกัดรายชื่อนักแสดงหงฟ้านัชชาชยังคานนท์รับบทหงฟ้าชาคริตบุญสิงห์รับบทมานพณัฐริกาธรรมปรีดานันท์รับบทนาฏลดาสุพิชชาศรีสวัสดิ์รับบทพริ้งพิไลนนทัศน์ธนวัฒน์ยันยงรับบทวายุสุรวุฒิไหมกันรับบทอนุวัฒน์เลลานีทศพรรับบทเงาะชัชดาพรธนันทารับบทรัชนีวิภาเพ็ญเพชรเพ็ญกุลรับบทเจ้าปาวินอุทุมพรศิลาพันธ์รับบทคุณหญิงชดาติ๊กกลิ่นสีรับบทบุญช่วยนพพลพิทักษ์โลพาณิชรับบทวิทย์ขจรศักดิ์รัตนนิสัยรับบทชัชวาลนริสาพรมสุภารับบทยายนิ่มอลิสาขจรชัยกุลรับบทแหม่มอุ่นเรือนราโชตรับบทสดชวิตธนวนิชตระกูลรับบทบัวลอยI'm not afraid to die.